ราวของสถานการณ์น้ําน้ําโขงแห้งขอดณตอนนี้นะฮะชาวบ้านในพื้นที่พูดเป็นเสียงเดียวกันคุณกนกนวลบอกมันแรงมากที่สุดในรอบหลายสิบปีมันดูผิดธรรมชาติมากนะฮะก็เลยเกิดข้อสงสัยขึ้นมาว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่มันเกิดจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติหรือมันเกิดจากฝีมือของมนุษย์กันแน่แต่เราไปดูสถานการณ์น้ําโขงแห้งขอดในหลายพื้นที่กันก่อนนะครับเริ่มต้นกันที่นครพนมตอนนี้เนี่ยระดับน้ําโขงอยู่ในช่วงวิกฤต เพราะว่าปริมาณน้ําลดลงอย่างต่อเนื่องบางจุดก็เกิดหาดทรายขึ้นมาแล้วก็มีสันดอนทรายขึ้นกลางแม่น้ําโขงแบบนี้เลยนะฮะนี่ฮะเป็นผลจากปริมาณน้ําฝนสะสมที่ต่ํากว่าทุกปีประกอบกับการสร้างเขื่อนของประเทศจีนและสปปลาวทําให้น้ําโขงเนี่ยระดับผิดธรรมชาติบางจุดพบสันดอนทรายยาวกว่า1กิโลเมตร ส่งผลกระทบต่อการเดินเรือและการหาปลาของชาวบ้านเป็นอย่างมากนะครับลงไปเดินได้แบบนี้คุณกนโนวนนี่ค่ะไม่เคยพบมาเจอมาก่อนชาวบ้านก็ตกใจเช่นเดียวกันกับสถานการณ์แบบนี้นะคะส่วนที่จังหวัดพิจิตรค่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินการปิดประตูระบายน้ํากว่า1ิบแห่งเพื่อจะกักเก็บน้ําจากแหล่งน้ําธรรมชาติไม่ให้ไหลลงไปสู่แม่น้ำน่านเพื่อประโยชน์ในการรักษาระบบนิเวศแล้วก็เป็นน้ําต้นทุนในการเกษตรและประมงหลังจากที่ในช่วงที่ผ่านมาพบว่าระดับน้ําในแหล่งน้ําธรรมชาติทั้งแม่น้าหนองคลองบึง ก็ลดระดับลงอย่างรวดเร็วด้วยค่ะปิดท้ายกันที่จังหวัดอ่างทองนะครับเรือดูดทรายของผู้รับเหมาจากกรมเจ้าท่าก็เร่งเดินเครื่องดูดทรายอาลอกร่องน้ำเจ้าพระยาบริเวณตำบลราชถิตอำเภอชัยโยเพื่อรักษาระบบนิเวศรวมไปถึงเป็นการเพิ่มความจุลำน้ำไม่ให้ตื้นเขินหลังระดับน้ำเจ้าพระยาลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับโดยระดมทั้งเครื่องมือหนักเรือดูดทรายและรถแบคโฮข,ขุดลอกลำน้ำ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือฤดูแล้งในปี62ถึง63ที่คาดว่าจะรุนแรงและยาวนานกว่าทุกปีเพราะนี่เราเพิ่งจะผ่านพ้นช่วงหน้าฝนมา,าเพิ่งจะเข้าสู่หน้าหนาวแต่ตอนนี้เริ่มจะเห็นวี่แววของความแรงแล้วนะครับจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้มีการตั้งข้อสังเกตจากหลายฝ่ายว่าที่น้ำแห้งขนาดนี้นะฮะเป็นเพราะฝนตกน้อยหรือปัจจัยอื่นกันแน่ เพราะย้อนกลับไปเมื่อไม่นานมานี้เองก็เพิ่งจะมีการเปิดเขือนสยบุรีที่สอบปอป,อปอลาวไปหรือเป็นไปได้หรือไม่ว่าสถานการณ์แม่โขงแรงแบบนี้จะเกี่ยวข้องกับเขื่อนแห่งนี้ ที่มีความร่วมมือจากไทยเข้าไปร่วมมือก่อสร้างด้วยนะครับใช่แล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้หลายคนจับตาไปที่เขื่อนสยบุรีที่สปปลาวเนี่ยแหละค่ะมีไทยไปเกี่ยวข้องด้วยเหมือนที่คุณมงศธาบรบอกที่เขาบอกว่าไปจับตามองกันเป็นพิเศษเพราะว่าตั้งแต่ช่วงเดือนกร,รกฎาคมที่ผ่านมาเขื่อนสยบุรีเนี่ยทดลองนะคะ เพียงแค่ทดลองเปิดเขื่อนเท่านั้นพบว่าระดับน้ำโขงเนี่ยก็ลดลงอย่างรวดเร็วแบบไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในรอบ50ปีชาวบ้านที่อยู่อาศัยรู้ว่าอย่างเราเราเนี่ยเห็นภาพแล้วก็ตกใจไปตามๆกันค่ะค แล้วก็บอกว่าอยากให้จับตาดูความผันผวนของแม่น้ำโขงระยะนี้เอาไว้เพราะว่าเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดนะคะไปเกิดแก่งหินดอนทรายเกิดขึ้นที่อำเภอสังคมจังหวัดน้องคายย้อนไปถึงอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยค่ะเกิดขึ้นในจังหวะเวลาเดียวกับที่เขื่อนสยบุรีในแขวงสยบุรีสปปลาวเริ่มเดินเครื่องผลิตกระแสะไฟฟ้าและก็เพิ่งเปิดอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่29ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งก็เป็นพื้นที่ท้ายเขื่อนสยบุรีที่อยู่ห่างออกไปกว่า200กิ กิโลเมตร อย่างที่บอกไปค่ะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะที่ปีนี้แม่น,น้ําโขงแหง้แหงแล้งผิดฤดูกาลแต่ว่าเมื่อเดือนกร,รกฎาคมที่ผ่านมาเพียงแค่ทดสอบระบบกระแสะไฟฟ้า,ฟาเดินเครื่องของเขื่อนสายบุรีก็แห้งแล้งเลยละค่ะชาวบ้านเขาบอกว่าอยู่มา50ปีไม่เคยเจอภาพแบบนี้มาก่อนนะคะสําหรับเรื่องนี้สํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติหรือสอนอทนทบอกว่าสาเหตุในครั้งนั้นเกิดจากปริมาณน้ําฝนที่ตกลงมาน้อยกว่าปกติทั้งในจีนลาวไทยการลดระดับการระบายน้ํา ของเขื่อนในจีนและการทดสอบเครื่องกําเนิดไฟฟ้าของเขื่อนสยบุรีของสปปลาวขณะที่ทาง BBC ไทยให้ข้อมูลนะคะบอกว่าเขื่อนสยบุรีตั้งอยู่ในแขวงสยบุรีสปปลาวมีบริษัท CK Power เวอจำกัดซึ่งก็เป็นบริษัทลูกในเครือชชการช่างเป็นผู้ก่อสร้างถือว่าเป็นเขื่อนแห่งแรกที่สร้างกั้นแม่น้ำโขงตอนล่างบริเวณสปปลาวห่างจากประเทศไทยที่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยราว2กิโลเมตรด้วยกัน ตัวสันเขื่อนนะคะพาดก้านลำน้ำโขงมีความยาว810เมตรกำลังผลิตติดตั้ง1,285เมกะวัต์ทำสัญญาขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกอฟาพ1,220เมกะวัต์เป็นเวลา29ปีและจำหน่ายไฟฟ้าให้กับรัฐวิสาหกิจไฟฟ้า,าลาว60เมกะวัตค่ะซึ่งทางบริษัทซ K Power ในเครือชอกันช่าง ขณะนั้นเนี่ยเคยพาสื่อมวลชนไปดูความคืบหน้าของโครงการที่เขื่อนสายบุรีด้วยนะคะช่วงเดือนกร,รกฎาคมวันที่22ถึง23ที่ผ่านมาแล้วก็ออกเอกสารชี้แจงยืนยันในเอกสารค่ะบอกว่าเขื่อนแห่งนี้เป็นลักษณะฝายทดน้ำขนาดใหญ่เป็นเขื่อนน้ำผ่านหรือว่า run off river ไม่ได้กักน้ำจึงไม่ใช่ต้นเหตุทำให้น้ำโขงน้อยกว่าปกติค่ะ ส่วนความกังวลที่เกิดขึ้นจากเขื่อนสยบุรีในสะปะป,ะปะลาวนะครับก็คือผลกระทบที่ข้ามมายังไทยด้วยซึ่งเป็นหนึ่งในข้อเรียกร้องของเครือข่ายชาวบ้าน7จังหวัดลุ่มน้ําโขงที่ให้ที่ประชุมผู้นําอาเซียนที่จะจัดขึ้นในไทยช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนหยิบยกเรื่องนี้มาเป็นวาระสําคัญนะครับเพราะถือเป็นปัญหาเร่งด่วนของภูมิภาคไม่ใช่แค่ที่ไทยอย่างเดียว ขณะที่ทางคุณเพียรพรดีเทศผอ,อรณรงค์ประเทศไทยองค์การแม่น้ำนานาชาติก็บอกนะครับว่าพื้นที่ในประเทศไทยที่ได้รับผลกระทบก็คือพรมแดนไทยลาวตอนล่างตั้งแต่ปากแม่น้ำเหืองอำเภอเชียงคานไล่ลงมาจนถึงจังหวัดหนองคายบึงการนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญจนถึงอำเภอของเจียม จังหวัดอุบลราชธานีรวมแล้ว7จังหวัดด้วยกันก็เดี๋ยวคงต้องรอดูนะครับว่าประเทศในภูมิภาคอาเซียนที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะน้ำโขงแห้งขอดแบบนี้เนี่ย จะแก้ไขปัญหานี้กันอย่างไรต่อไปะนะครับตอนนี้ก็ยังไม่สามารถตอบได้ชัดนะคะว่าเขื่อนสยบุรีเป็นตัวการที่ทําให้เกิดน้ําโขงลดน้อยลงอย่างนี้จริงหรือไม่แต่ว่าชาวบ้านในพื้นที่ค่ะบอกว่าตั้งแต่มีเขื่อนสร้างขึ้นมาวิถีชีวิตความเป็นอยู่มันหายไปเขื่อนมาปลาหายตอนนี้ปลาเองก็จับไม่ได้วิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบดั้งเดิมก็หายไปด้วยรเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะคะในแง่ของสภาพแวดล้อมแล้วก็วิถีชีวิตของชุมชนค่ะ กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ